ังหวัดสกลนครนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าใจว่ามีอาการคุ้มคลั่งแล้วชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมผิดปกติคือไปยืนเอะอะโวยวายทีแรกที่เห็นข้างตัวเขามีกล่องเหล็ก2กล่องใหญ่ๆชาวบ้านแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก่อนที่จะพบภายหลังว่าเขาอะเอากล่องเหล็กเนี่ยทิ้งลงไปในน้ำและในกล่องเหล็กทั้ง2กล่องนี้คือร่างของพ่อแล้วก็น้องสาวแท้ๆของตัวเองเสียชีวิตทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้ค่ะศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะบอกว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ35ปีคือลักษณะคือมีพิรุธทุกอย่างยืนส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่ใกล้ๆกับสระน้ำหนองหลุมหินที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแล้วอย่างที่บอกก็คือข้างตัวของเขาณตอนแรกที่ชาวบ้านเห็นคือมันเป็นกล่องเหล็กใหญ่ๆแบบนี้สองใบตั้งอยู่ข้างๆก็เลยเข้าไปตรวจสอบจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเจอแต่ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ริมสระกล่องเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะคือกล่องเนี่ยถูกทิ้งลงน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พังโคนพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้เขาก็ยังพูดไม่รู้เรื่องพูดจาวกวนไปมาแต่ทราบชื่อคือนายวรุษอายุ35ปีตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้นะคะนอกจากนี้ในจุดเกิดเหตุพบว่ามีแท่นเหล็กที่สร้างขึ้นใหม่อยู่กลางน้ำแต่ว่ากล่องเหล็กที่ชาวบ้านเห็นที่ตอนแรกบอกอยู่ข้างตัวเขา2กล่องมันหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปค้นหากล่องเหล็กในน้ำปรากฏว่าเจอจริงๆคือกล่องเหล็กทั้ง2กล่องลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะมีโซ่ล่ามอยู่ด้านนอกแล้วก็ล็อกกุญแจอย่างหนาแน่นเลยพบว่าแต่ละกล่องมีร่างของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ด้านในซึ่งที่น่าสะเทือนใจจริงๆก็คือผู้เสียชีวิตคือนายประหยัดอายุ66ปีเป็นพ่อของผู้ชายคนนี้ส่วนอีกกล่องหนึ่งพบร่างของคุณเพียงเพ็ญอายุ33ปีซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของผู้ชายคนนี้นะคะเสียชีวิตทั้งคู่อย่างที่บอกไปซึ่งความคืบหน้าเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังอำเภอสว่างแดนดินอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายก็เลยได้ทราบข้อมูลนะครับว่าตัวผู้ต้องหาไปสั่งทำกล่องเหล็กเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ร้านทำเหล็กแห่งหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดินนะครับสั่งมา2กล่องราคา 12,000 บาทโดยผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้ครับว่าเขาจะนำไปทำกล่องอเนกประสงค์ใส่กล่องตกปลาซึ่งทางร้านเองเห็นว่าเป็นลูกค้ามาสั่งก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับพอทำเสร็จก็นำไปไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนสนามชัยอำเภอสว่างแดนดินเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะนำไปทำคอนเทนต์ YouTube แล้วก็นำรถ6ล้อมาขนออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนแรกเข้ามาสั่งกล่องขนาดยาว 1.80 ครับสูงประมาณ55เซนประมาณนั้นครับกล่องแรกพอทำใกล้จะเสร็จแล้วเขามาสั่งเพิ่มอีกกล่องนึงแต่ขอเพิ่มความยาวเป็น190ครับคือเพิ่มขนาดกล่องให้มันใหญ่ขึ้นครับจะให้เขาไปส่งที่ไหนครับก็ให้เอาไปส่งที่เป็นศาลาหมู่บ้านครับผมทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.สว่างแดนดินนะคะก็ลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทราบแค่ว่าทั้ง3คนบอกกับญาติว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแล้วก็พากันออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมารู้อีกทีก็เป็นเหตุการณ์สลดนี้แล้วค่ะไปสอบถามข้อมูลทางญาติเป็นน้องของแม่ผู้ก่อเหตุนะครับมาเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกันก็ออกไปพร้อมกันประมาณเกือบเที่ยงเมื่อวานนี้ครับผมแล้วก็มีคนผู้ก่อเหตุไปเช่ารถ6ล้อมาขนกล่องเหล็กเนี่ยไปด้วยครับก็คือในเหตุผลตรงนี้แหละครับว่าแต่เขาก็ไปด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็เหมารถ6ล้อไปส่งของเหล็กไม่รู้ไปที่ไหนคือทางญาติเขาก็รู้เรื่องแค่นี้นะครับคือความจริงครอบครัวนี้นะคะทั้งตัวผู้เสียชีวิตคุณพ่อแล้วก็พี่สาวกับตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของหอพัก3ชั้นชาวบ้านบอก3คนนี้ฐานะค่อนข้างดี
แม่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตข้าราชการเสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ทีนี้จากการสอบถามคนในระแวกบ้านไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าผู้ต้องสงสัยเขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวนี้มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องรอให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็ให้ผู้จารู้เรื่องนะคะถึงจะสอบปากคำได้นะคะครับ